รื่องคลื่นก็แล้วกัน 5G 6G ต่อไปยิ่งหนักนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับยิ่งหนักมากขึ้นไปลำดับนะครับเรื่องคลื่นจะบอกให้แซบนะเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นการป้องกันนะครับเราเข้ามาสู่กระบวนการป้องกันไม่ดีกว่ากันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันนะคุณโยมนิดนึงวันนั้นเรื่องของยาพาราฟังให้ดีนะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับวันนี้มีผู้คนมาที่นี่หนึ่งคนนะครับแม่ของเขานะครับปวดหัวเป็นเวลามา10กว่าปีปวดหัวเขาแก้ปวดด้วยแล้วกินยาพาราปวดปุ๊บก็พาราโอเคไม่รู้มันปวดเมื่อไหร่กูก็พาราเมื่อนั้นโอเคไหมครับพาราเป็นยาประจำครอบครัวไม่ใช่เหรอยาประจำบ้านเนาะปวดหน่อยพาราปวดหน่อยพาราต่อมาอะไรเกิดขึ้นมันมาเล่นเรื่องของหัวใจนะที่มันทำให้ปวดหัวไม่ใช่โทษทีมันยิ่งเพิ่มเพราะปวดหัวกินพาราปวดหัวกินพาราโอเคไหมครับแต่ผลข้างเคียงของพาราเนี่ยมันเล่นหัวใจพี่เอาหัวใจจะหายใจไม่ออกทีนี้ครับนั่นแหละเข้าความดันขึ้นสูงนะที่สุดเส้นเลือดแตกในสมองเห็นไหมครับเรียกว่าปากเละเลยเอียงน้ำลายเลือดอะไรนี่คือใช่ละมันจะพาราระวังให้ดีกินเข้าไปเยอะพาราเนี่ยกินเข้าไปเยอะพาราเนี่ยปากเบี้ยวเลยนั่นสุดท้ายแล้วไปนอนแช่โรงพยาบาล3เดือนนะตอนนี้รู้สึกจะดูลุงอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่บอกให้ทราบเดี๋ยวนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะนะครับลุงก็ใช้โทรศัพท์ด้วยกันนะรักษาให้ส่วนหนึ่งตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วแล้วก็มาเดินยืนฟื้นฟูแล้วเดินเข้าห้องน้ำท่าได้แต่ต้องพยุงกันหน่อยนะครับไม่มีแรงครับอ่อนแรงเลยนะครับเพราะเวลามันไปล็อกหัวใจปุ๊บขึ้นอยู่หัวใจอ่อนแรงทีนะครับอย่านิ่งนอนใจนะปวดเล็กปวดน้อยปวดหน่อยแล้วก็พาราที่ถุนแล้วปากเรี่ยวนะโยมเรี่ยวนะไม่มีเรี่ยวแรงนะอ่อนแรงนะโยมลุงนึกก็ทำเหมือนจังคนมันมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นพวกปวดหัวเนี่ยขึ้นเชื่อว่าปวดนะโทรมาเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยลองดูปวดอะไรอะปวดทุกเดือนเมื่อคืนพังลองเสียไปเชียเพศแม่ลองดูสิเรื่องปวดทั้งหมดแหละปวดเส้นผมเนี่ยสบายเลยล่ะครับเจ็บปวดแล้วมีอะไรเนาะวันนี้นึกได้มีอันหนึ่งนอกจากอ๋อน้ำร้อนลวกไฟไหม้มาเลยมาเลยไม่เกิน15นาทีด้วยบอกให้รู้ไว้มันรวดรีบมันมันปวดแสบร้อนมากนะครับไฟไหม้เนี่ยมาเลยหรืออันนี้ก็ได้ใครถูกน้ำร้อนลวกเมื่อกี้เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะสมมุตินะครับปวดแสบปวดร้อนอยู่มาเลยโทรมาเดี๋ยวหายทันทีเลยท้าถึงขนาดเนี้ยครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไอ้พวกปวดแสบปวดร้อนพวกเนี้ยพวกน้ำร้อนลวกแล้วก็ไฟไหม้นั่นก็ปวดทั่วไปของร่างกายนะครับอย่านิ่งนอนใจนะไม่ใช่แอะพาราปวดมาตั้งนานหายปวดแล้วอ้าวเอาจริงเฮ้ยพอท้าปุ๊บก็มางี้เหรอโอ้เชิญครับผมสวัสดีครับ
ดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับผมว่าไปคุณลุงครับผมพานุพรอันวิเศษนะครับครับผมคนบ้านเฮาล่ะครับคนสุรินทร์ครับกินข้าวเหนียวเป็นบ่ล่ะผมอยากให้ลุงไปเหยียบตีไห่นะครับห่วยผีสิงบ่ครับผมคิดค่าเสียเวลาทุกอย่างผมเรียกจะให้ไหนลุงไปเหยียบตีผมนี่ห่วยผมมีที่อยู่แปดไร่ตอนนี้ผมมีโครงการไหนนี่นะครับลุงครับคู่คลองหนองนาโคกหนองนาก็คือว่าโคกหนองนาโคกหนองนาสุขภาพก็คือว่าโครงการเกษตรยินซีโคกนี่นี่แรงครับเข้าใจแต่โคกหนองนาเป็นโครงการรัฐบาลนั่นบ่เกี่ยวรัฐบาลครับผมคิดกันเองครับอืมแล้วครับผมเป็นคนออกแบบว่าผมเนี่ยมันเป็นหางสงกุล่าเนาะครับลุงผมก็นั่งสมาธิปั๊บนั่งสมาธิปั๊บผมคนลุกได้กินคนบุหรี่ปั๊บมองนี่ตาหน้าว่าผมไปปั๊บหายแบกโคไปโจกมันก็แม่นตาหน้าบัดตอนนี้ที่สวนผมมีอยู่ประมาณเกือบ3ไร่ครับลุง2ไร่กว่าที่ผมจงแบบมาไล่เนาะผมเวลาผมไปทางหันทางนี่มันโหงเนาะผมรับเงียบปุ๊บนี่ลุงน่ะมาเอาเข่าให้ผมนะเอาเข่ามาปนให้ปากผมปั๊บผมก็เลยคือถอดลุงน่ะก็เลยเสียใจจะไปเหยียบที่ไห้กันบ่เหยียบใส่ด้วยได้เหยียบที่ไห้ครับเหยียบใส่น้ำในกระถางไปเหยียบน่ะผมรู้นะครับให้ลูกไปเบิ่งซื้อครับให้ลูกไปเบิ่งไปเหยียบเป็นสิริมงคลแต่ว่าผมบ่ฮู้เนาะผมอยู่คลองหลวงนี่ผมก็แค่ไปปลาสลิดไปจักตัวนี่ปลาที่ฐานให้ฝนตกฝนก็ตกผมงงนี่ลูกนี่เป็นคนแบบไหนเนาะนี่เนาะวะอาจารย์ติวคือการลดเสือติดลมแม่ตะลีมัดจับสวดนี่ละสามาละหังนั่นแน่ละทุกข์ละลดฝันไปได้ติวทำไว้แล้วลุงติวเขารักษาคนเป็นลูกเหตุลมมะเร็งหายว่านำกันเนี่ยแต่ละฮัทติดกันเองครับลุงผมยังงงอยู่เนี่ยแล้วแต่ว่าลุงว่าอย่าเชื่อมากงูมากจังไงลุงพันกินไฟเนาะลุงกินไฟผมกินน้ำกินน้ำว่ากินน้ำว่าคือกินไฟละเพราะว่ากินเหล้าลุงพันดูดบุหรี่ผัดจะเป็นอย่างเวลาผมกินเหล้าผมผัดแข็งแห้งเนี่ยหมดเลยผมไปเห็นลุงคือพ่อผมเลยผมน้ำตาไหลเลยผมไปเห็นลุงเฮ้ยตาบออยู่ครับเคยมาแล้วเหรอเคยมานั่งกล้าวแล้วเหรอโอ้ยผมมา3ครั้งแล้วครับผมเหรอไอ้ TTM เขารู้อ๋อ TTM เขารู้เหรอรู้ครับเรียกผมหน้าบ้างอะไรบ้างงั้นเหรอ ผมดูรายการลุงตลอดแหละบางทีก็ดูบ้างไม่ดูบ้างบางทีคำอันไหนที่เป็นที่ซ้ำๆผมก็ไม่ดูหรอกผมเน้นปฏิบัติมากกว่าที่จะฟังฟังก็ให้แค่เข้าใจโอเคครับลุงผมจะโอนตังให้ลุงพรุ่งนี้10,000 บาทโอ้ไม่ใช่โอนมาอะไรมันก็โชว์มาหลายผมเป็นสิริมงคลสำหรับผมนั่นแน่ผมโอนให้เลยผมเคยโอนไว้ลูกอยู่แล้ว20,000ตอนนั้นไอ้ติวมันโอนมาเดือนละ500อาจารย์ติวนั่นทำไมหนอลุงมันของพวกนี้มันเป็นพวกรู้สึกกับมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์คือลุงวาล่ะ
ผมไปเนี่ยตรงยางที่ผมไปปุ๊บ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 เฮ้ยแล้วมีเวรุงเทพเป็นอยู่หมอผีราชบุรีน่ะคนเรื่องผีน่ะมันบอกว่าผมเป็นคนเก่งผมบ่ได้ว่าผมเก่งนะยังไงว่าแต่ผมไปหาปั๊บมึงหยุดซะมันก็ต้องหยุดนี่ของจริงนะลุงเนาะโอ้ยลุงผมที่จริงขันว่าถึงการเมืองน่ะผมไม่ใหญ่ลุงเลยนะผมไปบ้านมีแต่คนใหญ่ผมไปเป็นนายกอบจเราไม่เอาแล้วเพื่อนผมเดี๋ยวมือผมโอนให้ลุงเด้อมือหนึ่งนะครับอ้าวรับทราบตามนี้ครับครับเดี๋ยวผมโอนให้อีลีครับครับแล้วค่อยกำหนดวันเวลาเดินทางผมพาลุงไปเหยียบทีผมแค่นั้นล่ะผมเฮ้ยยังมันต้องมีลาบไก่กินเด้ครับลาบไก่บ้านเด้โอ้ยตกเรียนลาบไก่ผมเห็นได้เบิดครับลุงเออแดกเห็นได้ไก่เถาวัลย์ได้เอาไก่สาวๆหนุ่มๆสาวๆอ่ะครับผมผมคนชมพูลีครับลุงชมพูลีขอกินลาบไก่อย่างเดียวลาบไก่ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับโอเคมือผมโอนเหนื่อยเลยครับลุงแล้วค่อยกำหนดวันเวลาเดินทางสะดวกเดียวแล้วแต่ลุงด้วยครับผมครับผมรับแซบครับครับเอาวะทราบเนาะเดี๋ยวผมเป็นสิริมงคลสำหรับผมล่ะให้ลุงไปเหยียบตีอย่างเดียวแค่นั้นแหละครับโอเครับแซบครับครับผมโอเคครับลูกครับสวัสดีครับเอาเราสิงงานเข้าอะไรงานเนี่ยลุงงานเข้าอะไร